บิสมิลลาห์เรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงรักพลาไสยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ข้าพเจ้านายสารีมโนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการศาสนาอิสลามในนามประธานโครงการจัดงานรอมฎอนรำลึกประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1435รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรอมฎอนรำลึกประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1435ในครั้งนี้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจการทางศาสนาอิสลามโดยเฉพาะกิจกรรมร่วมละศีลอดเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานโครงการดังนี้ 1. เพื่อให้นักศึกษาคณาจารย์ผู้นำศาสนาหัวหน้าส่วนและประชาชนได้มีโอกาสพบปะร่วมกันละศีลอด 2. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบกิจกรรมทางศาสนาเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจจากการจัดกิจกรรมสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักศาสนา 3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีในการทำงานเป็นหมู่คณะ 4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภายนอกกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 5. เพื่อทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามให้ยั่งยืนสืบไปในการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนอดีตนักการเมืองหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ตลอดจนเด็กกำพร้าจากศูนย์ดารุลอีมานบ้านยะกัน3รวมทั้งสิ้น 1,080 คนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอเรียนเชิญท่านประธานเปิดโครงการรอมฎอนรำลึกประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1435ขอเรียนเชิญครับท่านประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสท่านผู้ว่านิพนธ์นราพิทักษ์กุลท่านรองผู้บังคับการกรมร.3พลนย.ท่านผู้แทนกองทัพเรือภาคที่2ท่านรองผู้กับท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสท่านหัวหน้าส่วนราชการผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิท่านผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรนักศึกษาที่เคารพรักทุกท่านกระผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรอมฎอนรำลึกประจำปีอิสเราะห์ศักราชที่1435ในวันนี้รอมฎอนถือว่าเป็นเดือนอันประเสริฐของพี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลกและเป็นเดือนที่มุสลิมทั้งหลายต่างแข่งขันกันกระทำความดีศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานให้การบริจาคถือศีลอดและงดเว้นจากอบายมุขทั้งปวงนับเป็นการฝึกปฏิบัติให้รู้จักการอดทนอดกลั้นและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขในนามของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จึงขอชื่นชมและสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดโครงการเช่นนี้ตลอดมาเพื่อพัฒนาให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
ให้ทุกคนได้ร่วมกันกระทำความดีในเดือนนี้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำทางศาสนาแล้วก็ชุมชนมหาวิทยาลัยนาทิวาราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยบูรณาการกับหลักศาสนาและความเชื่อถือศรัทธาที่ถูกต้องของคนในท้องถิ่นมีนโยบายในการพัฒนาคนและสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของทุกศาสนาโดยคำนึงถึงอัตลักษณ์และความต้องการของท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของศาสนาอิสลามมหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการต่างๆทางด้านศาสนาอิสลามในแต่ละปีเป็นจำนวนหลายโครงการและที่สำคัญยิ่งมหาวิทยาลัยได้ทำการก่อสร้างอาคารมัสยิดอย่างสมเกียรติและสง่างามของมุสลิมเพื่อเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติศาสนกิจของบุคลากรของมหาวิทยาลัยชุมชนใกล้เคียงท้องถิ่นสู่การสร้างสังคมอย่างสันติสุขที่ยั่งยืนต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดโครงการรอมฎอนรำลึกประจำปีอิสรอศักราชที่1435และขอให้การจัดโครงการในครั้งนี้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับพรอันประเสริฐจากพระผู้เป็นเจ้าที่ท่านได้เคารพนับถือศรัทธาและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการครับ